ดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเจ้ยจำปาดงก็มาเสาปานก็มามาจำปาดงนะคะจะไปบุญกฐินบอกแอดมินน้อยน่ารักจังเลยเสาแม่พีก็มานะน้องพลอยก็มานะคะตีตื่นเต้นจังเลยมากันทุกคนเลยนะนี่เอสเบนมาด้วยหรือเปล่าใครอ่ะสาวปานมาแล้วมันขายดีมากโอ้ยขายจนหมดเกลี้ยงเลยสาวเจ้ยมาในเอฟซีเจ้ยจำปาดงมาโคกหนองนาสวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสาวปานก็มานะคะแม่พีก็มาแม่ไปทางแอดเบนก็มานะคะเอฟซีสัมภาษณ์เจ้ยแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ารอสัมภาษณ์มาหลายวันแล้วกับความนะถามความรู้สึกหน่อยกับยอดวิว6ล้าน8รู้ตัวไหมเนี่ย6ล้าน8คลิปช็อตยอดวิวไอ้นั่นแหละเอา6ล้านเข้าหอเออเล่าให้ฟังหน่อยไปถ่ายอะไรยังไงทำไมที่ไหนยังไงครับถ่ายอะไรถ่ายที่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นมากว่าถูกตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องก็เลยเข้าไปนะ6.8 ล้านอันนี้เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงแล้วผู้ติดตามก็ขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนเท่าไหร่20,000 กว่าตอนนี้40,000 กว่ามันยังไม่ถึง30,000 กว่าอืม45,000แล้วแพงค่อยไปแล้วเจ้าน่ะ45,000แล้วดูช็อต6.8 ล้านแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวต้องไปดูเบื้องหลังต้องไปดูข้างหลังตอนนี้ยังดูไม่ได้ช็อตอะไรคะช็อต6 ล้านเข้าหอเขาแต่งงานก็เลยเขาแต่งงานเขาก็เลยไม่เคยเห็นแม่พี่เผื่อพรุ่งนี้เช้าอาจจะ7 ล้านเพราะเท่าที่สังเกตดูขึ้นวันละแสนขึ้นวันละแสนวิวขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากเพราะว่าอยู่ว่าทำไมผู้ติดตามทำไมเพิ่มขึ้นมันขึ้นมาปุ๊บอะไรก็ไม่ได้มีคนดูผู้ติดตามแชงค่อยไปเลยเสือใช่ค่อยจะตกกระป๋องไปเลยก็ถือว่าเป็นคลิปช็อตที่คนดูเยอะนะเขาไม่เคยเห็นว่าตอนนี้สมัยนี้เขาไม่เคยส่งตัวเข้าหอแล้วมั้งมันอาจจะเป็นประเพณีที่แบบเป็นชนบทเนาะเป็นวิถีแบบภูไทยบ้านๆอย่างนี้นั่นแหละครับส่งเข้าหอนั่นแหละเพราะแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่ามันน้อยเดียวนั่นแหละถ้าคลิปจะ8 นาทีนะจะเอาแต่8 นาทีมันก็ไม่ได้ปังใช่ไหมใช่ก็ถ่ายอยู่คลิปก็ถ่ายแต่ว่าไม่คลิปก็ถ่ายเสือสัมภาษณ์แม่บุญถิ่นนะคะ FC คลิปช็อตปังแอดมินน้อยก็สาวปานก้มหน้าก้มตาทำคลิปอย่างเดียวเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ถ่ายคลิปให้ดูเลยอ๋อเขาไปดูเขาส่งแค่แป๊บเดียวเนาะคือเป็นวินาทีแป๊บเดียวที่เข้าหอแล้วก็ไอ้พ่อล่ามไม่ล่ามเขาก็ไปดูที่หลับที่นอนให้แล้วก็มีเท่าแก่เข้าไปจุกแค่นั้นแหละมันก็เลยจุกเลยคือระยะเวลามันก็สั้นอยู่แล้วเราไปถ่ายเขาก็หอมดูไม่คืนเราถ่ายนานๆแล้วอันนี้เขาก็แค่นอนที่นอนธรรมดาแป๊บเดียวเป็นหลานของเจ้ยเลยใช่ไหมเป็นหลานอ๋อแปลว่าเขาก็บอกว่าทำไมเจ้าสาวดูเด็กก็เด็กปีมานานเลยยังคลิปนี้ปีที่แล้วนี่แหละปีที่แล้วแต่งานจบจริงจบจังอยู่ครับก็คนบ้านเราเนาะมันแต่งงานก็กอกมาก็จะพาไปนะคะทุกคนมารวมตัวกันนะคะ
เสียพาไปสัมภาษณ์สาวเจ้ยได้วันละกี่บาทขายกล้วยแทะกล้วยทอดอ่ะเจอได้วันละกี่บาทได้เยอะได้ข้าวได้กล้วยเยอะบ้านเขาชอบกินกล้วยงอมแบบหวานก็คือต้องเป็นกล้วยสุกๆเอามาทอดใช่ไหมอ๋อตอนนี้เขารู้แล้วว่างานขายของเขาก็มาช่วยอุดหนุนเขาก็สั่งด้วยแล้วว่าถ้าสุกแล้วก็ไปส่งด้วยนะแล้วเขาไม่ได้กินขายหมดก่อนก็เลยว่าขายดีเพราะว่าเราไม่ได้ห่วงของเราทำแบบเขาว่าเขาใส่อะไรก็ใส่หมดคือเราก็เต็มที่ใช่ใส่มะพร้าวใส่ไม่ห่วงไม่ห่วงเครื่องว่างั้นถ้าภาษาชาวบ้านนะไม่ห่วงเครื่องใส่ไปเลยใส่อะไรก็ใส่ไปที่ใส่ใส่ใส่ที่เขากินเขาก็บอกว่าแล้วสับปลาได้ชิมหรือยังได้ชิมหรือยังเอ็ดเบนได้ชิมหรือยังไปต่อคิวนานโคจองก็ได้ต่อคิวนานเราทำแบบอารมณ์ทานอ่ะโอ้ยเอาไปแป๊บเดียวไปวางเป็นถาดอ๋อลงทานที่วัดตกตูมวันกฐินใช่ไหมอ๋อก็เลยโอ๊ยทำไมมันหมดเร็วแท้แม่พีก็มานะคะ FC ดีใจด้วยนะเพื่อจะประกันไปกฐินนี่ก็เลยมานะคะจะไปกฐินเวลาทอดกล้วยสุกยังไม่ทำงอนั่นแหละว่าเอาน้ำเป็นใส่ให้มันกรอบหน่อยใช่ไหมใส่น้ำปูนขาวสมัยนี้ไปหาซื้อที่ไหนปูนขาวปูนขาวตลาดเยอะแยะเยอะแยะอ๋อน้ำใสเอาน้ำใสวันที่ได้เยอะๆนะได้กี่ร้อยโอ้ย300-400ก็มีไหมโอ้แต่ว่าไม่ได้หนักไม่ได้กินข้าวเลยมันพ่อเขาบอกว่าทำไมไม่เอากระทะใหญ่ๆโอ้ยมันยังไม่มีกระทะใหญ่ก็เท่านี้ก็พอได้อยู่เอฟซีก็คอมเมนต์เข้าไปว่าให้ซื้อกระทะใหญ่แล้วก็ใส่น้ำมันเยอะๆมันจะทอดได้ทีละเยอะๆครับเสียพาไปสัมภาษณ์แม่บุญถิ่นนะคะว่าถ้ามันเย็นแล้วมันจะอ่อนแดกก็เลยเอาได้กินร้อนๆนั่นแหละครับผมโอ้ยชอบดูวันนี้อบอุ่นคึกคักนะครับผมนะเราก็โคกหนองนาคึกคักเป็นพิเศษนะคะ FC เพื่อนๆจากสี่กอมานะแล้วก็จะไปร่วมบุญทอดกฐินนะในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดสันติสุขพัฒนานะรวมถึง FC นะพี่หมวยจากอลาสกานะก็จะไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคืนนี้จะเป็นการนะรวมบุญนะฮะแล้วก็นะมีรำวงย้อนยุคนะครับผมนะเหรอไปเพื่อแขกดีด้วยไม่เหมือนก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสี่กอมานะคะ FC มากฐินนะคะวัดสันติสุขคืนนี้นะคะ FC แล้วกิจการยางล่ะเป็นไงตอนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์แม่พีก็มานะคะเวลานี้เราก็ไปแล้วน้องพลอยก็มาจ้าอ๋อครับ